รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะออกอากาศทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะคะสำหรับรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะจะเป็นรายการที่มีถึง2เมนู2ความอร่อยนะครับตัวรายการเนี่ยจะเตรียมวัตถุดิบ1อย่างไว้ให้ค่ะแล้วให้นานาทำเมนูนึงเท็ดดี้ทำอีกเมนูนึงแต่รับรองความอร่อยว่าคุณผู้ชมจะได้ความอร่อยแบบคูณ2ไปเลยและตอนนี้นะครับวัตถุดิบก็อยู่ตรงหน้าแล้วเราไม่รู้มาก่อนเลยนะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเรามาเปิดดูแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับมา1 2 3ปึ๊บโอ้โหเนี่ยเป็นของที่อร่อยมากที่สุดอีกหนึ่งอย่างในช่วงเวลานี้เลยชาดาเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์นิสักเห็นโจทย์มาแบบนี้ไม่ต้องบอกทำอะไรก็อร่อยแต่ถ้าจะให้หุงอย่างเดียวมานั่งกินเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเรามาบอกกันดีกว่าว่าข้าว1ถุงที่ซื้อไปเนี่ยนะคะคือข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของคุณพ่อเนี่ยเอามาทำเมนูอะไรได้บ้างนานาเอาข้าวของคุณพ่อมาหุงค่ะแล้วก็จะชวนคุณผู้ชมมาทำข้าวผัดสุกี้กันปกติสุกี้เนี่ยเขาก็จะใส่วุ้นเส้นใส่เส้นนั่นเส้นนี่กันใช่ไหมแต่วันนี้นานาขอเอาสุกี้เนี่ยนะคะมาผัดกับข้าวดีกว่าไม่รู้มาก่อนจริงๆนะครับไม่รู้ว่าเขาคือข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้คือพรีเมียมมากๆนะฮะคุณผู้ชมได้ข้าวดีๆมาแบบนี้นะครับแน่นอนเลยถ้าคุณผู้ชมติดตาม TikTok นะฮะจะเห็นว่าแบบมีดาว TikTok คนนึงดังมากโพสต์คลิปแป๊บนึงปุ๊บคนดูเป็นล้านเลยไข่เป็ดฟองเดียวนี่น้ำปลาหยอดข้างกระทะอย่ากินเค็มมากเลยไตวายตายหมดบ้านข้าวผัดน้ำปลาไข่ใบเดียวก็เสียวได้อันเนี้ยผมจะขอทำตามเขาเลยนะครับเขาเรียกว่าแบบตามรอยดาว TikTok นะครับข้าวผัดน้ำปลา2ล้านวิวฮะคุณผู้ชมนี่ครับกับเมนูของเท็ดดี้ข้าวผัดน้ำปลาครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับข้าวผัดน้ำปลานะฮะเรียกได้ว่าเป็นการโคเวอร์ดาว TikTok คุณยิ่งศักดิ์นั่นเองนะฮะเมนูของอาจารย์นะครับข้าวผัดน้ำปลาขาดไม่ได้จริงๆนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยนี่ขออนุญาตโชว์เลยนะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนจริงๆนะครับคุณผู้ชมได้มาแบบนี้นะเอาไปหุงนะครับอัตราส่วนข้าว1น้ำ2หุงออกมาปุ๊บขึ้นหม้อสวยเลยข้าวเรียงเม็ดนะครับน่ากินมากๆเลยส่วนวันนี้นะครับเท็ดดี้ทำเมนูข้าวผัดเนาะก็จะเป็นข้าวนี้แหละที่หุงเก็บไว้นะครับสามารถเอามาทำข้าวผัดได้หรือว่าถ้าตั้งใจตามรอย TikTok ในตำนานอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยก็สามารถหุงได้1ต่อ1ข้าวก็จะแห้งๆนิดนึงผัดง่ายนะครับคุณผู้ชมมาผมหุงข้าวออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นข้าวที่เตรียมไว้นี่เป็นไงครับน่ากินมากๆเลยตั้งกระทะนะครับให้ร้อนนิดนึงจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับอ่ะใส่น้ำมันลงไปนะครับน้ำมันนิดนึงนะจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ผมใช้ไข่เป็ดเลยเหมือนสูตรอาจารย์เดะนะครับนี่ไข่เป็ดฟองโตๆนี่สังเกตว่าไข่แดงของเขาสีจะสดลูกจะโตกว่าเราจะใส่ไข่เป็ดลงไปเลยเอาละใส่แล้วก็ยีได้เลยนะครับเอาละนี่ยีง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วพอเขาเริ่มฟูนะครับเราก็จะใส่กระเทียมลงไปครับผัดไข่กับกระเทียมให้หอมเลยครับโอ้จริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วล่ะกระเทียมเริ่มหอมนะฮะอันนี้ผมขอเหยาะก่อนนิดนึงนะครับน้ำปลานะครับใส่ไปเลยอ่ะรอบแรกให้แบบน้ำมันหรือว่าไข่ตรงนี้เขามีกลิ่นที่รสชาติหอมๆเลยนะครับฮะโอ้โหหอมจริงเต็มหน้าเลยโอ้โหไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะจากนั้นนะครับฟูๆแบบนี้น้ำปลาหอมเต็มหน้าแบบนี้นะครับข้าวของเราที่หุงไว้นะคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันครับนี่ไงเห็นไหมโอ้กลิ่นนี่คืออลังการมากบอกเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะครับเนี่ยวันนี้ผมใช้แบบข้าวเจ้าสูตรผสมของอาจารย์
พอเขาคลุกเคล้ากับไข่เนี่ยจะเห็นสีแบบม่วงๆขาวๆเหลืองๆอันนี้สวยงามมากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราผัดต่ออีกนิดนึงนะครับให้ข้าวของเขาเนี่ยดีดเลยนะครับให้แห้งๆนิดนึงข้าวเริ่มได้แล้วนะฮะสังเกตดูเขามีกระโดดนิดนึงปรุงรสได้เลยนะฮะคุณผู้ชมน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปหน่อยผมจะใส่พริกขี้หนูนะครับหั่นซอยแบบนี้เลยคือข้าวผัดของเราอ่ะมันมีแต่น้ำปลามีความเค็มมีความหวานเนาะก็ต้องมีเผ็ดนิดนึงจะได้เจริญอาหารนะครับอ่ะนี่หอมๆแบบนี้เอาละครับหอมๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมพริกไทยป่นนะครับโอเคจากนั้นนะครับโหระพานะครับอันนี้เอาแต่ใบเลยผัดอีกรอบหนึ่งนะครับให้เขาฟุบๆนะฮะเห็นไหมพอมีแบบโหระพาเข้าไปปุ๊บมันดูแบบสมุนไพรนะฮะเอาละโหระพาเริ่มฟุบนะครับลองชิมก่อนถ้าเค็มแล้วไม่จำเป็นต้องใส่แต่เนี่ยอยากได้รสจัดนิดนึงนะครับอ่ะก็ใส่น้ำปลาขอบๆไปให้เขาหอมๆนะครับไปยังแรงอยู่นะครับจากนั้นผัดให้เข้ากันรอบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมเอาละสังเกตดูแห้งแบบนี้เลยน่ากินมากๆนะครับนี่ขอโชว์หน่อยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับรีวิวนะฮะเอ้ยไม่ใช่รีวิวเขาเรียกว่า cover ดาว TikTok นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับเมนูข้าวผัดน้ำปลาครับมาถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนะครับถึงแม้จะเป็นเมนูง่ายๆวัตถุดิบไม่เยอะเครื่องปรุงไม่แยะนะครับเสิร์ฟของเราก็ต้องหรูหรานิดหนึ่งนะก็จะกดใส่พิมพ์นะฮะอ่ะข้าวผัดของเรานะครับนี่ร่วนกำลังดีเลยก็ตักใส่ถ้วยนะขออนุญาตเทเลยนะได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมกดให้แน่นนิดนึงมั่นใจว่าเขาจะอยู่ในพิมพ์กดจนเข้าแน่นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็วางได้เลยครับเอาละนี่เป็นไงล่ะผักข้างจานของผมนะครับจะมีแตงกวานะครับแล้วก็ต้นหอมแบบนี้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟนะครับกับเมนูเขาเรียกว่า cover ดาว TikTok นะครับข้าวผัดน้ำปลาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับสุกี้สูตรนี้อยากให้คุณเซฟเก็บไว้เลยเพราะว่ามันอร่อยอร่อยเราจะเอาข้าวของเราเนี่ยนะคะมาคลุกกับน้ำจิ้มสุกี้ที่เราทำก่อนเวลาผัดจะได้ผัดง่ายๆค่ะวันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยต้นหอมทอดกรอบโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีเทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยผงปาปริก้าและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำต้นหอมลงชุบในแป้งที่เตรียมไว้ให้ทั่ว
จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดต้นหอมทอดกรอบใส่ภาชนะโรยด้วยงาขาวคั่วรับประทานคู่กับซอสพร้อมเสิร์ฟค่ะกับต้นหอมทอดกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะและในครั้งนี้เรามายกระดับปรับเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือแบบฉบับลดเค็มลดโรคกันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะเกลือ1กรัมจึงหมายถึงโซเดียม 0.4 กรัมปริมาณโซเดียมที่แนะนำต่อวันไม่ควรกินโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมหรือไม่เกินวันละ1ช้อนชาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยแถมได้สุขภาพด้วยค่ะซึ่งเคล็ดลับการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรรสเค็มก็ง่ายมากกะหล่ำปลีข้าวโพดหวานหอมใหญ่หัวไชเท้าเปิดไฟอ่อนๆต้มประมาณ4ชั่วโมงก็ได้เบ็ดน้ำซุปสูตรรสเค็มในเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือสามารถนำไปใช้ตามสูตรนี้เลยค่ะซึ่งจากก๋วยเตี๋ยวเรือโดยทั่วไปจะมีปริมาณโซเดียมสูงถึง 1,091.67 มิลลิกรัมเมื่อปรับลดแล้วปริมาณโซเดียมจะเหลืออยู่เพียงแค่ 493.74 มิลลิกรัมหมายความว่าปริมาณโซเดียมลดลงไปมากกว่า 54.77% เลยค่ะลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะนะคะทางร้านเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาร่วมแล้วก็จะนำตรงส่วนนี้ไปปรับปรุงสูตรน้ำซุปของร้านเพื่อที่ว่าเราอาจจะมีการมองลูกค้าในอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นลูกค้าที่ต้องการอาหารที่ดูแลสุขภาพ